ไม่ครับหรือว่าผักปลูกที่เราปลูกกับดินก็ได้เหมือนกันได้เหมือนกันครับอ๋อพี่น้องครับมันก็จะใบมันก็จะออกประมาณเท่านี้พี่น้องนี่ครับครับผมถ้ามันชื้นเกินเนี่ยครับเราจะเห็นว่าใบมันเป็นจุดๆปลูกเห็ดได้ก้อนมาสั่นน้องแช่มมานะครับปลูกเห็ดได้ก้อนค่อยหามองตลาดขายเพราะจริงๆแล้วแต่เขาไปถามขายเพื่อนนะครับแต่เขาไปถามขายเพื่อนพระจิตามหาพาเข้าก่อนเป็นวะใช่สวัสดีครับสวัสดีครับบาโกสวัสดีครับบาวมอนสวัสดีครับพี่น้อง FC อมอนฟาร์มนะครับมื้อนี้นะครับบาวมอนกับบาโกนะครับพาพี่พาน้องมานะครับอยู่ที่บ้านน้ำปีกนะครับตำบลน้ำปีกอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญครับสิพาพี่พาน้องไปใส่ครับบาโกมึงมาฟาร์มหลักผักสลัดไฮโดรโปนิกครับฟาร์มหลักผักสลัดไฮโดรโปนิกพี่น้องนะครับมื้อนี้นะครับสิพาพี่พาน้องไปเบิ่งนะครับเรื่องราวของการปลูกผักไฮโดรโปนิกหรือว่าผักไร่ดินนะครับซึ่งเดี๋ยวสิพาพี่พ่อน้องไปหูจักกับเจ้าของฟาร์มนะครับซึ่งตอนนี้ฮู้แล้วว่าเพิ่นมีอายุเท่าไหร่ครับถือว่าเป็นเกษตรกรวัยรุ่นนะครับถือว่าเป็นเกษตรกรรุ่นที่มีความสามารถนะครับในการปลูกผักไฮโดรโปนิกเดี๋ยวเราจะไปทําความหูจักกับน้องเพิ่นนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนจะไปติดตามเรื่องราวของการปลูกผักไฮโดรโปนิกนะครับฝากนะครับ FC นะครับหรือว่าผู้ที่เข้ามาเบิ่งคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานนะครับมื้อนี้พร้อมหรือเปล่าครับพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับเอานะครับเดี๋ยวไปติดตามเรื่องราวของการปลูกผักไฮโดรโปนิกกันเลยครับครับไปครับครับพี่น้องครับมื้อนี้นะครับพาพี่พาน้องมาหูจักกับเกษตรกรวัยรุ่นนะครับเกษตรกรยุคใหม่เลยทีเดียวนะครับเจ้าของฟาร์มนะครับฟาร์มรักผักสลัดไฮโดรโปนิกนะครับขอต้อนรับพี่น้องหูจักครับเจ้าของฟาร์มเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นแนะนำตัวให้พี่น้องเฮาหูจักแน่ว่าชื่อว่าจังได๋นะครับบักฟาร์มเฮาจังอยู่จุดใดครับผมสวัสดีครับผมชื่อแชมป์นะครับเจ้าของฟาร์มรักนะครับสวนเนี่ยตั้งอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนน้ำปีกศึกษาครับผมครับพี่น้องก็ถือว่าพี่น้องผู้ใดผ่านไปผ่านมาทางเขตน้ำปีกหรือว่าหัวตะพานนะครับหรือว่าในเขตจังหวัดอำนาจก็สามารถที่จะเข้ามาติดต่อสอบถามได้เนาะเดี๋ยวมื้อนี้นะครับสิน้องน้องอะไรแชมป์ครับน้องแชมป์นะครับให้น้องแชมป์นะครับพาพี่พาน้องไปเบิ่งวิธีการปลูกผักไฮโดรโปนิกนะครับว่ามันยากมันง่ายปานใดนะครับมีการเตรียมตัวหรือว่าการวางแผนการจัดการจังได๋นะครับเดี๋ยวสิให้น้องแชมป์นะครับพาพี่พาน้องไปติดตามกันพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วโอเคไปกันเลยครับครับผมเดี๋ยวให้น้องแชมป์นะครับพาเฮาไปเบิ่งว่าวิธีการปลูกผักไฮโดรโปนิกเริ่มแรกฮะตรงนี้วัสดุอุปกรณ์ยังไงเดี๋ยวให้น้องแชมป์อธิบายเพื่อนๆหน่อยได้ครับขั้นตอนแรกครับเราก็จะมีฟองน้ำนะครับฟองน้ำนี้เขาก็เจาะมาให้แล้วครับมันก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นลักษณะสำเร็จรูปมาเลยใช่ไหมใช่ครับอันนี้เรามีขายทั่วไปมีขายทั่วไปครับหรือว่าถ้าอยากลองทำก็ไปซื้อตามร้านวัสดุก่อสร้างมันจะมีฟองน้ำประมาณเท่านี้แผ่นละ5บาทแล้วมาตัดเองอ๋อเราทำเองก็ได้นิ้วคูณนิ้วครับครับครับผมอ๋อแล้วของน้องแชมป์นี่มีขายบ่สมมุติว่ามีพี่น้องอยากจะมาเอาไปทดลองปลูกเนี่ยมีขายบ่ได้ครับต้องคุยมาคุยกันได้เลยครับอ๋อโอเคครับผมต่อไปก็จะเป็นถาดนะครับถาดนี้จากร้านทุกอย่าง20พี่น้องเอาแบบถึกๆนะครับครับผมอันนี้สำหรับผู้ที่บ่มีต้นทุนสูงใช่ครับซื้อมาทุกอย่าง20แนะนำให้เป็นพลาสติกนะครับถ้าเป็นเหล็กอย่างเงี้ยมันจะร้อนอ๋อร้อนใช่ครับแล้วก็เป็นสนิมด้วยใช่ครับเอาพลาสติกครับครับผมแล้วเมล็ดผักก่อนอื่นเมล็ดผักนี่เมล็ดผักมันมีกี่ชนิดอะไรยังไงบ้างก็หลักๆก็จะมีกรีนโอ๊กครับเรดโอ๊กกรีนคอร์สฟิลเล่ครับอันนี้ที่แบบว่านิยมครับอ๋ออันนี้คือเป็นพันธุ์ผักเฉพาะผักไร้ดินเลยใช่ไหมไม่ครับหรือว่าผักปลูกที่เราปลูกกับดินก็ได้ได้เหมือนกันได้เหมือนกันครับโอ้พี่น้องผมเข้าใจว่าผักที่ปลูกกับดิน
บ่สามารถมาปลูกแบบนี้ได้แต่ว่าสรุปแล้วก็คือเอาผักที่เราปลูกกับดินมาปลูกแบบไร้ดินก็ได้เหมือนกันใช่ครับได้ทุกอย่างครับครับครับโอเคพอเขาได้เมล็ดผักแล้วว่าเขาจะปลูกพันธุ์ใดนะครับต่อไปเขาเฮ็ดจังได๋ครับใช่ครับขั้นตอนแรกครับก็คือเอาฟองน้ำนี้ไปชุบน้ำให้มันหมาดอ๋อไปชุบน้ำก่อนไปชุบน้ำก่อนนะครับนี่ครับขั้นตอนการทำให้ฟองน้ำมันเปียกง่ายที่สุดก็คือเปิดสายยางแล้วเราก็ทำอย่างนี้ฉีดลงไปเลยใช่ครับหรือถ้าเราเอาใส่ภาชนะแล้วก็เอานี้ลงไปจุ่มเลยได้ไหมไม่ได้ครับมันก็เนี่ยมันก็จะลอยอย่างนี้ครับเพราะว่าฟองน้ำถ้าทำอย่างนี้น้ำมันจะอิ่มกว่าใช่ครับมันก็จะไม่ชุ่มน้ำครับมันจะไม่อุ้มน้ำนะครับขั้นตอนต่อมานะครับเราก็จะมีไม้จิ้มฟันเป็นตัวช่วยนะครับแล้วเราก็เอาเมล็ดผักแกะเมล็ดผักออกมานะครับแล้วเราก็ทำอย่างนี้นะครับมันก็จะได้มาแถบนึงอ๋อเอาแตะเอาแค่แตะมาพี่น้องใช่ครับแล้วเราก็หย่อนไปอย่างนี้ครับอ๋อหลุมละเม็ดหลุมละเม็ดประมาณหลุมละเม็ดเนาะพี่น้องใช่ครับหลุมละเม็ดทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับผมจนเต็มครับผมครับต้องรู้เท่ากับจำนวนที่เราจะปลูกว่าเราจะเอากี่หลุมกี่หลุมเนาะใช่ครับโอเคแล้วหลังจากปลูกเสร็จเอาลงแค่นี้ใช่ไหมไม่ต้องเอาลงลึกใช่ไหมใช่ครับไม่ต้องเอาลงลึกครับผมเพราะว่าถ้าลงลึกมันจะไม่เกิดโอ้เพราะว่าอากาศด้วยเวลามันโดนแสงเนี้ยมันต้องโดนแสงแดดนิดนึงครับครับก็คือเวลาใบมันงอกออกมามันต้องได้รับแสงด้วยใช่ครับโอ้โหต้องได้รับแสงเลยครับครับประมาณกี่วันมันจะงอกประมาณเนี่ยครับอันนี้ชุดนี้ก็3วันนะครับโอ้อันนี้คือเราทำเหมือนกันแล้วก็วางทิ้งไว้อย่างนี้ใช่ครับก็คือวางไว้ในร่มใช่ไหมครับวางในร่มก่อนครับตอนทุกเย็นเราก็ต้องมารดน้ำมันโอ้เพราะว่าฟองน้ำอย่างเงี้ยมันแห้งได้มันแห้งครับผมโอ้พี่น้องอันนี้อายุ3มื้อนะครับกระสิงอกขึ้นมาประมาณนี้พี่น้องครับผมนี่ครับครับกี่วันเราเพาะไว้อย่างนี้กี่วันเราถึงจะไปลงแปลง3วันวันที่4ตอนเช้าเราจะเอาออกมาเราจะเอาออกมาตรงไว้ตรงสแลนประมาณ 80% นะครับอ๋อเอามาคือเอาถาดตัวที่มันงอกแล้วประมาณ3วันวันที่4แล้วเอามาวางไว้ที่แปลงที่แปลงที่เป็นร่มอนุบาลเรียกว่าอนุบาล1ฮะกันอนุบาล1พี่น้องนะครับประมาณมือซี่เพิ่นก็สิย้ายจากจุดแรกมาไว้บริเวณที่เป็นล่มนะครับประมาณ 80% ครับสแลนล่มใส่สแลน 80% เป็นหลังคานะครับครับผมก็คือให้โดนแสงด้วยต้องมีแสงเข้ามาด้วยนะใช่ครับไม่ใช่ว่าจะให้ทึบไม่งั้นมันจะยืดครับอ๋อมันจะโค้งหาแสงนะครับถ้ามันบวมมันจะมีก้านยาวยืดขึ้นมาเดี๋ยวเราไปดูอนุบาล2เลยครับโอเคนะครับพออนุบาล2ใช่ไหมครับเราก็ต้องเปลี่ยนจากเป็นถาดนะครับถาดต่ำเป็นถาดสูงโอ้เป็นเขาเรียกว่าถาดสูงนั่นแหละถาดสูงขึ้นมาหน่อยครับผมเราก็ใส่น้ำให้มันเต็มๆเลยครับครับอายุเท่านี้เราใส่ปุ๋ยได้แล้วครับใส่ปุ๋ย ABปุ๋ย AB ปุ๋ยจะเป็นปุ๋ยลักษณะปุ๋ยน้ำใช่ไหมใช่ครับมันเป็นปุ๋ยน้ำครับอ๋อค่ะคือเป็นปุ๋ยเฉพาะของเพื่อนนะพี่น้องใช่ครับปุ๋ยเป็นปุ๋ย AB นะครับถ้าพี่น้องผู้ใดศึกษาเกี่ยวกับเรื่องผักไฮโดรโปนิกกับสีหูดีนะครับว่าปุ๋ย AB เป็นลักษณะไหนเดี๋ยวจะให้น้องเพื่อนอธิบายอีกทีนึงนะครับต่อไปเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปครับเราอนุบาลไว้ตรงนี้กี่วันเราอนุบาลไว้ตรงนี้เอาแบบชาวบ้านวะว่างตอนไหนก็ลงไปเพาะได้เลยครับถ้าประมาณ10วันประมาณ10วัน10วันมันก็จะเท่านี้แล้วครับไปเบิ่งพี่น้องนะครับก็คือเพิ่นใหญ่เข้ามาในบ่ใหญ่เข้ามาในแปลงที่เป็นลักษณะประมาณอนุบาลที่2นะครับประมาณ10มื้อนะครับใช่ครับมันก็จะใบมันก็จะออกประมาณเท่านี้พี่น้องนี่ครับขนาดนี้ถือว่าพร้อมที่จะเอาไปปลูกต่อใช่ครับลงแปลงพร้อมที่จะเอาไปลงแปลงได้ครับแต่ที่ส่วนนี้จะอนุบาล3โอ้มีต่อพี่มีต่อครับผมเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปดูยังตัวนี้เป็นพันธุ์อะไรอันนี้กินโอ๊คครับครับอั
ันนี้กินโอ๊กอันนี้เรดโอ๊กซึ่งหนอนกินไปแล้วเกินครึ่งครับ ขนาดมียังไงก็เข้าครับเข้าแล้วไม่ออกด้วย อย่างตัวนี้อะไรเนี่ยอันนี้ฟิลเล่ครับมันใบมันก็จะกรอบๆครับครับผมไปดูขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปนะครับพี่น้องก็จะเห็นว่าเป็นลักษณะแปลงล่างผักไฮโดรโปนิกนะครับอันนี้เพิ่งเกษียณมาลงแปลงต่อไปนะครับจากอนุบาล3เพิ่งเกษียณมาลงอนุบาล2ครับอนุบาล2มาลงเป็นอนุบาล3มาลงเป็นอนุบาล3ใช่ครับมันก็เราอันนี้เราทำง่ายๆครับอนุบาล3ก็คือเราซื้อโฟมที่เป็นโฟมแข็งนะครับเฮ็ดเองก็ได้พี่น้องใช่ครับนะครับเป็นลักษณะโฟมแผ่นเดียวใช่เจาะ2นิ้วครึ่งครับ2นิ้วครึ่งครับผมข้างล่างรู2นิ้วครึ่งข้างล่างก็จะเป็นพลาสติกปูบ่อครับพลาสติกปูบ่อเม็ดละไม่กี่บาทครับ30บาทเพื่อให้น้ำมันไหลออกมาใช่ไหมอันนี้คือไม่ให้มันลงไปลึกอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ครับอันนี้เอาไว้แบบว่าข้างล่างมันเป็นโฟมครับข้างล่างของโอ้ข้างล่างจะเป็นโฟมอีกที่นึงใช่ครับอันนี้มันทำให้น้ำมันต้องวนนะครับอนุบาล3ครับเพื่อให้แบบว่าผักเราสู้กับแดดได้โอ้คล้ายๆว่าปรับสภาพพี่น้องใช่ครับมาปรับสภาพให้เพื่อนก่อนนะครับก่อนจะไปลงแปลงใหญ่อีกที่นึงใช่นะครับเรามาลงแปลงนี้ประมาณกี่วันเรามาลงแปลงนี้ประมาณอาทิตย์นึงครับอาทิตย์หนึ่งกับโมดอนพี่น้องกับโมดอนอาทิตย์หนึ่งประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วก็เราจะย้ายไปนู่นใช่ไหมย้ายไปนู่นเลยโอเคไปดูนะครับแล้วอย่างมาเรามาพักอยู่ตรงเนี้ยเราขนาดปุ๋ยที่เราใส่ต้องปรับไหมปรับครับตรงนั้นก็500ครับผมปุ๋ย500ต่อน้ำไม่ใช่ครับมันเป็นเครื่องวัดครับเครื่องวัดค่าอ๋อหนูมาบึงพี่น้องนะครับครับผมอันนี้เป็นตัววัดค่าเดี๋ยวมันจะมีขึ้นมาเลยครับนี่ครับคือค่าความเข้มข้นของสารอาหารใช่ที่อยู่ในน้ำให้ได้500ให้ได้500ครับโอเคมันเป็นเครื่องแบบนี้ซื้อใน Shopee Lazada ก็มีครับโอ้พี่น้องนะครับ2-300ครับโอ้กับบ่แพงพี่น้องกับบ่แพงนะครับแต่มันได้เปลี่ยนบ่อยลงทุนไม่มากต่อมาแล้วก็เอามาลงตรงนั้นกี่วันนะอาทิตย์หนึ่งประมาณอาทิตย์หนึ่งครับผมอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ใหญ่ครับมาแปลงใหญ่พี่น้องใช่ครับแปลงใหญ่นี่เราอันนี้ผมปลูกตั้งแต่วันที่เท่าไหร่วะ15มิถุนาครับ15มิถุนาก็ประมาณ20วันนับจากอายุมันครับ20วันโดยประมาณอายุมันแล้วเรามาลงแปลงเนี่ยเราปุ๋ยเราต้องปรับเป็นประมาณเท่าไหร่ปรับเป็น1,300ครับโอ้ 1,300 แล้วเขาเรียกหน่วยวัดเป็นอะไรหน่วยวัดมันเป็นวัดค่าความนำไฟฟ้าของน้ำครับผมกับไม่เข้าใจอันมันเป็นค่านำไฟฟ้าครับ เวลาเราใส่ปุ๋ยใช่ไหมปุ๋ย NPK เงี้ยมันจะนำไฟฟ้าได้ครับโอ้มันเขาก็เลยวัดค่านำไฟฟ้าของน้ำได้ครับพี่น้องเรามาที่บ่อใหญ่นะครับเอามาแปลงใหญ่นะครับเอาใส่ปุ๋ยโดยการวัดค่าให้ได้ความเข้มข้นของการนำไฟฟ้าแมนนวลใช่ครับค่าปุ๋ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะค่าปุ๋ยอยู่ที่1,000ถึง1,500ครับไม่เกิน1,000ถึง1,500นะครับไม่เกินนี่อยู่ให้ควบคุมอยู่ประมาณนี้นะครับผมทุกผักใช้ขนาดเดียวกันไหมใช้ขนาดเดียวกันใช้เท่าๆกันโอเคมาเฮาปุเอาลงจากแปลงนวลมาลงแปลงใหญ่พี่น้องใช้เวลากี่วันเราถึงจะเก็บได้ใช้เวลาประมาณ20วันครับ20วันอีก5วันก็ได้เก็บอ๋ออันนี้ก็ถือว่าใกล้ได้เก็บแล้วพี่น้องเพราะว่าอันนี้20มื้อแล้วนะครับแล้วจะเห็นว่าบางช่อเนี่ยสวยเริ่มแตกใบแตกกอสวยงามครับใช่ครับเดี๋ยวผมให้ดูระบบน้ำก็ได้ครับเดี๋ยวพี่น้องสำคัญนะครับไฮโดรโปนิกคือผักไร้ดินนะครับผักไร่ดินหมายถึงการปลูกด้วยน้ำนะครับใช้ระบบการหมุนเวียนของน้ำเดี๋ยวให้น้องแช่มนะครับพี่น้องไปเบิ่งระบบการจัดการน้ำนะครับว่าเพิ่นใช้ระบบใดนะครับเพื่อที่จะเลี้ยงผักตัวนี้นะครับครับพี่น้องเดี๋ยวสิให้น้องแช่มนะครับพาเฮาไปเบิ่งการจัดการนะครับระบบการ
จัดการระบบน้ำนะครับซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการปลูกผักไฮโดรโปนิกนะครับเดี๋ยวให้น้องแชมป์พาพี่พาน้องเขาไปเบิ่งครับว่าเขาต้องจัดการรูปแบบใดนะครับได้ครับเราคร่าวๆก่อนนะครับเรามาดูตรงที่ถังน้ำนะครับถังน้ำอย่างนี้เราจะมีถังพักน้ำอยู่ข้างล่างนะครับอ๋อพี่น้องต้องขุดหรือจะไม่ขุดก็ได้แล้วแต่คนนะครับแต่ผมมาขุดลงไปครับถ้าเป็นถังแบบตั้งอยู่บนดินได้ไหมตั้งได้ครับตั้งได้ตั้งได้จะมีผลเสียอะไรไหมผลเสียก็คือร้อนครับมันจะร้อนโอ้น้ำมันสิฮ้อนพี่น้องนะครับนี่ครับก็ทำให้น้ำเย็นก็เราก็เอาไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็จะมีปั๊มน้ำครับปั๊มน้ำนี่ผมใช้ปั๊มมาดูง่ายๆครับนี่ครับอันนี้ผมใช้ 2,500 ลิตรครับต่อชั่วโมงนะครับปั๊ม 2,500 พี่น้องถ้าผู้มีความรู้นี่เกี่ยวกับการใส่ปั๊มน้ำครับคล้ายๆกับปั๊มน้ำมันตามตู้ปลาเท่านั้นครับใช่ครับแต่ว่าจะเป็นขนาดใหญ่กว่าคือมันนิดหน่อยใช้ได้เหมือนกันครับปั๊มน้ำตู้ปลาซื้อจากร้านตู้ปลาก็ได้แล้วเราก็จะมีท่อ PE ส่งน้ำขึ้นมาครับส่งน้ำขึ้นมาเราจะมีก๊อกแต่ละก๊อกไว้ปล่อยน้ำอันนี้ก็จะปรับความแรงของแต่ละท่อไปใช่ครับสมมติว่าแปลงไหนหรือว่าท่อรางไหนที่เราไม่ใส่ผังเราอาจจะปิดไว้ใช่ครับโอเคแล้วก็จะมีรางน้ำรวมน้ำครับเพื่อให้แบบว่าน้ำกลับวนมาครับเดี๋ยวมาดูที่นี่ครับนี่ครับมันก็จะมีรางรวมน้ำแล้วแค่ก็หน้ามันจะขึ้นไปตามท่อปลายท่อฟังน้ำพุ่นนะครับพี่น้องมันก็จะไหลนะครับมันก็จะไหลมาแล้วก็มารวมกันที่ปลายท่อฟังทางนี้นะครับครับผมแล้วก็จะไหลกลับย้อนกลับไปหาถังถังพักน้ำมีท่อข้างล่างนี้อีกครับให้ไหลน้ำวนครับผมโอเคซึ่งน้ำก็จะเป็นน้ำที่เขาเติมปุ๋ย AB ไว้ใช่ครับแล้วจะเห็นว่าข้างบนจะมีระบบหัวพ่นหมอกด้วยอันนี้เพื่อประโยชน์อะไรครับอันนี้ครับครับให้ในโรงเรือนนี้มันเย็นกว่าข้างนอกครับเพิ่มความชื้นให้พักเนาะใช่ครับนะครับเพิ่มความชื้นให้พักแต่ถ้าชื้นเกินมันจะไม่ดีเดี๋ยวมันจะเป็นโรคโอ้มันจะเป็นโรคไปจุดครับเดี๋ยวผมพาไปดูโรคแต่ละโรคโอเคอันนะครับอันนี้คือระบบการจัดการน้ำในการปลูกผักไฮโดรโปนิกก็คือหลักๆก็คือเป็นการใส่น้ำหมุนเวียนนะครับคือปุ๋ยหมุนเวียนนะพี่น้องครับคือใส่การไหลของน้ำและการไหลของน้ำนะครับถ้าน้ำไม่ไหลมันจะเหี่ยวใช่ไหมถ้าไม่มีน้ำในรางนี่คือตาย2ชั่วโมงตายเพราะฉะนั้นนะครับ อันนี้คือปัจจัยสำคัญก็คือเรื่องของน้ำผักไฮโดรโปนิกนะพี่น้องเดี๋ยวน้องแชมป์เพิ่นสิพาไปเบิ่งเรื่องของโลกบาดนี้ครับซึ่งโลกโลกของพืชมันก็สิมีทุกโลกนะครับคือทั้งเขาปลูกผักทั่วไปเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นลูกของเพื่อนเดี๋ยวให้น้องแชมป์ไปพาไปเบิ่งว่ามันมีโลกอย่างนี้นะครับมาเบิ่งอันนี้โลกของผักตัวให้ดูพวกนี้ครับครับผมถ้ามันชื้นเกินเนี่ยครับเราจะเห็นว่าใบมันเป็นจุดๆอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าโลกอะไรโลกใบจุดครับโลกใบจุดใบมันไม่ได้ไหม้ครับแต่ใบมันเป็นจุดๆถ้าเขามาสังเกตเขาจะบ่งบอกว่าบางคนอาจจะเข้าใจว่ามันเกิดจากการไหม้ความร้อนแต่จริงๆมันเกิดจากความชื้นเกินไปพี่น้องมันชื้นเกินมันก็จะเป็นครับแล้วก็มีอีกโรคนึงครับโรคลำต้นเน่าครับใบมันก็จะเหี่ยวๆอ๋ออันนี้เกิดจากอะไรอันนี้เกิดจากต้นไม่แข็งแรงครับมันก็เป็นได้ความร้อนอย่างเงี้ยครับคือสภาพอากาศสภาพอากาศไม่เป็นใจเนาะใช่ครับรางมันร้อนเพราะว่ารางเป็นพลาสติกมันอมความร้อนได้ครับครับผมมันก็จะเป็นแบบนี้ครับเอาขึ้นมาก็จะเป็นลำต้นเน่าอย่างนี้ครับต้นเน่าต้นเปื่อยไปเลยพี่น้องใช่ครับแล้วเราก็ต้องเก็บทิ้งอันนี้แต่รากไม่เป็นไรแต่ลำต้นเป็นแล้วก็มีอีกโรคหนึ่งรากเน่านะครับรากมันก็จะเป็นสีดำอันนี้มันอันนี้เน่าเฉพาะต้นอันนี้เน่าเฉพาะต้นแล้วจะมีอีกเน่าแบบเน่าถึงรากเลยเน่าถึงรากครับแต่ที่ส่วนนี้ไม่ค่อยเป็นแล้วครับอันนั้นเกิดจากยังครับอันนั้นหลักๆอันนั้นเกิดจากความร้อนครับอันนั้นเกิดความร้อนร้อนมันเป็นผักเมืองหนาวเนาะ
ะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมีความเข้าใจในเรื่องของธรรมชาติของผักแต่ละชนิดด้วยใช่ครับถ้ามันร้อนมากลองใส่แสลนแบบนี้นะครับอ๋ออันนี้คือแสลนใช่ครับเราลดความร้อนให้มันใช่ครับแล้วเราก็พ่นหมอกถ้ามันร้อนจัดก็ต้องพ่นพ่นหมอกให้เพิ่นอีกพี่น้องต้องใส่แสลนไว้แสลนนี้ 50% ครับ 50% ของแสงครับซึ่งจะต่างจากอนุบาลในรอบแรกที่เฮาบึงไปซึ่งรอบแรกที่เพิ่นอนุบาลไปเพิ่นจะใส่แสลน80เนาะใช่ครับใส่80จะใช้50ใช้50ตั้งแต่อนุบาล3มาเลยคืออนุบาล3ก็ปรับตัวมันครับครับผมแล้วก็เอามาใส่รางจริงเมื่อรางมันว่างครับหรือว่าจะใส่รางจริงเลยก็ได้ตอนอนุบาล2มาก็ใส่รางจริงไปเลยครับต่อไปมันว่างครับครับผมต่อไปมาเบิ่งในเรื่องของการตลาดนะครับการตลาดช่วงนี้เป็นไงบ้างน้องแชมป์เราจะไปออกตลาดวันพุธครับผมตลาดวันพุธก็คือถนนคนเดินของอำนาจครับแล้วก็มีตลาดโต้รุ่งครับผมปกติแล้วถ้าช่วงเทศกิจดีๆตลาดเราเน้นตลาดประเภทไหนเราเน้นส่งครับอุบลอุบลยโสเขาจะมีตัวแทนรับซื้อเราอยู่แล้วใช่ครับอ๋อแต่ช่วงนี้ก็เป็นโควิดนะพี่น้องก็เอาตามสภาพนะครับช่วงนี้แต่ก็ถือว่าไปได้อยู่ไปได้ครับเอาไปขายเองที่ตลาดอ๋อเอากับตัดขั้นตอนเดี๋ยวเขาส่งพ่อค้าคนกลางนะครับเขาก็เป็นว่าเขาเอาไปขายเองนะครับก็ถือว่าก็จะได้ราคาขึ้นมาอีกนะครับแต่ว่าในส่วนของปริมาณอาจจะหน่อยลงในช่วงนี้เนาะใช่ครับอ๋อโอเคอ่ะครับเดี๋ยวมาเบิ่งเรื่องราคาบาทหน่อยครับสมมติว่าอายุพร้อมขายแล้วนี่ราคาของผักแต่ละอย่างนี่มันอยู่ราคาประมาณเท่าไหร่ถ้าสมมติเขาจะเก็บไปขายแล้วราคาครับตอนนี้ราคาเท่ากันหมดนะครับที่ส่วนนี้ราคา80บาทครับอันนี้เราชั่งเป็นกิโลใช่ไหมใช่ครับก็ตกชั่งเป็นกิโลพี่น้องก็ตกขีดละ8บาทครับขายแห้งพี่น้องขายขีดละ8ครับพร้อมรากนะครับแต่ถ้าให้ตัดรากอย่างเงี้ยก็จะเป็นขีดละ10ก็กิโลละ100แต่ผมว่ามีรากนี่ก็คือแบบว่าอยู่ได้ในตู้เย็น2อาทิตย์ครับอ๋อก็คือเวลาแพ็คกิ้งนี่เราส่งลูกค้าเรามันจะมีทั้งแบบเราตัดไปด้วยครับผมแล้วแต่ลูกค้าอยากได้ครับแล้วแต่ลูกค้านะครับส่วนใหญ่ถ้าเอารากไปด้วยมันก็จะไม่แห้งเนาะใช่ครับก็ไม่เหี่ยวเลยครับมันก็จะกรอบพอเอาไปใส่น้ำมันก็จะฟื้นโอ้โอเคครับราคาก็ถือว่าค่อนข้างดีพี่น้องนะครับก็ถือว่าเป็นเกษตรอีกด้านนึงที่น่าสนใจอยู่เนาะนะครับขึ้นอยู่กับช่วงด้วยครับถ้าไม่มีโควิดอย่างเงี้ยก็คือกิโลละ120นะครับโอ้ถือว่าถ้าไม่มีโควิดแต่ถ้าช่วงนี้ก็ตามเศรษฐกิจเนาะใช่ครับหน้าหนาวอย่างนี้ก็กิโลละ60ครับแต่ว่า มันก็โตไวครับมันก็แลกเปลี่ยนกันครับดูแลง่ายพี่น้องเพราะว่าเขาบอกจากมาเที่ยวรถน้ำเพิ่นนะครับอาจจะต้องมีดูแลเรื่องแสงสว่างน้ำนะครับและความชื้นปลูกได้ก่อนครับค่อยหาทางขายโอ้อันนี้คือเทคนิคแม่นบ่ใช่ครับเทคนิคนะครับพี่น้องปลูกเห็ดได้ก้อนมาสั่นน้องแชมป์มานะครับปลูกเห็ดได้ก้อนค่อยหาหมองตลาดขายเพราะจริงๆแล้วแต่เขาไปถามขายเพื่อนนะครับแต่เขาไปถามขายเพื่อนเพื่อจะถามหาผักเข้าก่อนเพื่อนวะใช่ครับเขาจะดูว่าผักคุณเป็นยังไงผักคุณเป็นยังไงมาสั่นเขาบอกมีผักเขาก็ขายไม่ได้คือเขาพี่น้องเพราะฉะนั้นนี่คือเทคนิคเด้อพี่น้องเด้อนะครับมื้อนี้นะครับขอบคุณน้องแชมป์นะครับหลายๆนะครับที่มาให้ความรู้นะครับพาพี่พาน้องมาติดตามเรื่องราวของการปลูกผักไฮโดรโปนิกเดี๋ยวให้น้องแชมป์นะครับฝากเบอร์โทรแล้วก็สถานที่ในการติดต่อนะครับเพื่อพี่พี่น้องผู้ใดสนใจอยากจะปลูกผักหรือว่าต้องการขอคำปรึกษานะครับเดี๋ยวน้องแชมป์ฝากในเรื่องของข้อมูลนะครับครับผมเบอร์โทรติดต่อนะครับคือ0886856287นะครับแล้วก็จะมีแอดไลน์มาเบอร์นี้ก็ได้ครับครับแล้วก็จะมี Facebook เพจฟาร์มรักนะครับเพจฟาร์มรักฟาร์มรักนี่ for fun สระอารอเรือไม่หันกะเอ้ยกะลันครับมอม้าครับแล้วรอลิงไม่หันอากาศคอควายครับฟาร์มรักพี่น้องรักครับมาจากชื่อแม่ครับโอเคโอ้เนี่ยรักฟาร์มรักนี่คือแม่ชื่อรักใช่ครับอ๋อก็เป็นรักแบบนี้ครับอ๋อครับก็จะรักแปลกๆหน่อยครับพี่น้อง
ก็ขอบคุณนะครับสำหรับน้องแชมป์หลายๆนะครับมื้อนี้ก็ถือว่าห้องก็ได้ข้อมูลนะครับที่ดีเลยนะครับในการปลูกผักไฮโดรโปนิกนะครับสำหรับ FC หรือว่าพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนะครับทางอมอนฟาร์มนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับและกดติดตามนะครับในคลิปของทางอมอนฟาร์มนํานะครับนะครับสำหรับมื้อนี้นะครับขอบคุณน้องแชมป์หลายๆครับที่ให้ข้อมูลนะครับสำหรับขอบคุณครับนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับพี่น้องครับสำหรับอมอนฟาร์มนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปมันจะเป็นคลิปหยังนะครับหรือว่าอยากให้ทีมงานนะครับอมอนฟาร์มไปถ่ายคลิปหรือว่าเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับหยังก็สามารถติดต่อสอบถามหรือคอมเมนต์เข้ามาด้านล่างได้นะครับสำหรับมื้อนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับครับ